ครับสวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมครับโอ้โหผู้รองผู้เอกช่วง2ครับเป็นทางด้านเพชรบุญอุ้มนะครับวันนี้แพ้คะแนนให้กับทางด้านชามะนาวนะเดี๋ยวมาดูผู้แพ้ก่อนนะเป็นไงบ้างครับก็เป็นที่ครับวันนี้เราคิดว่าเราได้ยกไหนครับได้ยก5ครับก็ยก4ด้วยครับยก4เต็มเลยยก4นี่ได้เยอะเลยใช่ไหมได้เยอะเลยครับยก5ได้แจ้งดีครับเต็มอยู่ไฟเดียวโอ้โหเสียดายฉีดเท่าไหร่น้องวันนี้70,000ครับเสียดายนะเสียดายเสียดายก็จะโอเวอร์สร้างความให้ครอบครัวเสียดายที่นู้นไม่ไหวเพราะอะไรใส่บัตรทองดีวันนี้เลยครับกูแล้ววันนี้เราปล่อยน้ำหนักขึ้นมาได้ไหมไม่ครับลดน้ำเลยครับอ๋อปกติเราชกเวทเท่าไหร่ครับเวทน้องก็เวทคืออะไรน้องครับพ่อเป็นยังครับไอ้รู้สึกว่าท้อแล้วตอนนี้เวทนี่ครับเวทตีกว่าตีเวทนี่โอ้ใช่ครับฉีดเท่าไหร่เนี่ย70,000ครับ70,000โอ้เสียดายนะครับเสียดายไปขึ้นมาเลยใหญ่เลยแจ้งมาทางทุกที่ไม่ได้แน่ครับผมควรจะนำไปเลยไอ้เดี๋ยวมาแข่งนี่แหละครับโอเคไปครับไปผมช่วยกันครับแล้วชายเวทตอนนี้ต้องชุดเท่าไหร่ครับก็เดินช่อง120ได้ไหมหรือไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้120ก็ไม่ไหวโอ้ก็ต้องขึ้นมา22-23แล้วสิ23-24ครับเพราะว่าน้ำหนักคุณขึ้นมา3จริงเวทนี้ก็สบายนะ24-23-24ก็โอเคสู้เต็มที่แล้วนะโอ้ยกสุดท้ายนึกว่าผ่านครับเรามองว่าผ่านไหมผ่านครับผ่านก็มองหมดยก5ก็มองดูหน้าน้องเราหน้าผ่านครับขยันด้วยไม่เป็นไรสู้ใหม่ปากซิบไปหรือเปล่าไม่นะหรือว่าปากซิบไปหน่อยเลยแรงหมดก่อนแต่ไม่หมดนะวันนี้ไม่หมดนะไม่เออ4-5ก็ยังเล่นได้สู้ๆน้องชายก็ใช้ผลงานเต็มเม็ดวันนี้ก็พอใจครับแต่แค่ไม่พอใจการตัดสินใช่ครับก็ปรับปรุงอีกนิดนึงครับเพราะเราไฟแรกครับขึ้นมาใส่120อันนี้ก็คือไฟแรกเลยไฟแรกคือขยับเวทขึ้นมาเพราะว่าน้ำหนักตัวละใหญ่ขึ้นครับตัวละใหญ่ขึ้นก็ไปปรับพุ่งยังไงครับความเร็วความแข็งแรงอะไรเยอะเลยฝ่าเราต้องแข็งแรงขึ้นครับเราต่อยเวทเยอะขึ้นครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับไฟหน้าเต็มร้อยเหมือนเดิมครับครับเต็มกำลังใจให้ครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งกันบ้างนะครับชามะนาวนะครับเนี่ยดูก็คือวันหลังก็เป็นยังไงบ้างวันนี้ชามะนาวก็ทำได้เท่านี้ก่อนครับเพราะว่าเป็นตัวแค่5 วันครับพอตัวแค่5 วันครับผมและการฟิตซ้อมเราเป็นยังไงบ้างก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับเพราะว่าไม่ได้เพราะเรามีรายการที่ดีนะครับแต่เดี๋ยวขยับมาไม่ได้ซ้อมเต็มที่นะครับแต่ว่าซ้อมออกกำลังกายทุกวันวันนี้เราคิดว่าเราได้ยกไหนบ้างยก3ยก4ยก5ก็ได้ครับเก็บเรื่องๆกันแต่ว่าเราอุ่นไปชนะยก3ยก4มาก่อนช่วงยกแรกๆนี่เราได้มาก่อนใช่ไหมครับโดยรวมวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับพอใจครับเพราะว่าซ้อมมาไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าต่อยได้ขนาดนี้ก็โอเคครับมีเงินฉีดไหมเนี่ยวันนี้ได้จากพี่วันปาจีนครับ20,000เงิน20,000นี่เอาไปทำอะไรครับก็แบ่งแล้วก็เอาไปใช้จ่ายที่จะเขาเป็นผู้ประมูลไอ้คนในนี่ไงนะให้จำที่ไว้ทำนาไว้เราไปไถนี่เรียนราชภัฏไอ้ส่งเรียนนั่นเนี่ยไม่มีใครส่งให้อายุเท่าไหร่ตอนนี้22 ปีครับ22 ปีวางแผนการชกมวยก็เป็นเรื่อยๆครับพัฒนาไปเรื่อยเรามีเข็มขัดแชมป์สักเส้นไม่มีครับยังใหม่ครับแต่ว่าในอนาคตก็น่าจะมีครับอยากได้ได้ครับยังมีของตัวเองน้ำหนักนี้มีปัญหาไหมชกไม่มีครับเพราะว่าปกติผมก็ต่อย124-125ครับก็2ไปหลังเป็น126ครับต่อยขึ้นไปมาช่วยเขาด้วยครับ
คู่นี้เจอกันอีกได้ไหมแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับเอาวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับครับขอบคุณพี่พีเพื่อนน้องๆในค่ายแล้วกำลังใจเชียร์จากทางบ้านทุกคนนะครับชาวมะนาวมอลลาร์ชาร์ลส์ทุกคนทำได้แล้วครับวันนี้ครับเราจะตัวเรื่องขนาดไหนแต่ว่าท่านสจต้มก็ให้การสนับสนุนมาเรื่อยๆครับตลอดครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับครับไฟหน้าชาวมะนาวจะทำให้ดีกว่าเดิมความตั้งใจซ้อมมากเดียวอันนี้ก็ตั้งใจซ้อมอยู่แต่ว่ามันกระทันหันครับครับแสดงความเป็นดีด้วยครับครับขยันนะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่7นะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับก็เป็นทางด้านชามะนาววันนี้ชนะคะแนนทางด้านเพชรบุญอุ้มไปแบบสนุกนะครับแฟนมวยมองไงคู่นี้ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะแต่แอดมินเดี๋ยวไปชมคู่เอกช่วง2ก่อนครับคู่นี้ก็ถือว่าชมกันได้สนุกนะครับแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะ